จังหูจังหูตอนนี้ร้อนมากเลยเดี๋ยวนี้ร้อนเงินนะหูยเกือบแตกอ่ะดูเป็นเต็มเลยไหมวันนี้เรามาต่อด้วย challenge เกมทายผลไม้จากภาพนะครับครั้งนี้มีแค่9ข้อเองโอ้ยขอไปอีก600ดีมั้ยเนี่ยโอ้ยหลังจาก EP 1นะครับน้องฟิวตอบถูกไป6ข้อไม่เดือน2พี่ฟิว2นะครับค่ะแต่บอกได้เลยว่าไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากด้วยนะใช่คลิปที่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากแต่แค่เราคิดเยอะเราก็เลยเราต้องไวเราต้องไวเรียนมาเยอะถอดแว่นสีแม่ตาลอยอีกทีหนึ่งเนี่ยลอยเลยมันนึกไม่ถึงเราขึ้นเราเข้าไม่ถึงไงตอนนี้เราเข้าถึงแล้วไงยังเหมือนกันเอาละครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีทั้งหมด9ภาพน้องๆตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะว่าตอบถูกคนละกี่ข้อนะครับค่ะพร้อมกันไม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิลพร้อมมั้ยครับพร้อมจังหูจังหูตอนนี้ร้อนมากเลยเดี๋ยวนี้ร้อนเงินนะพร้อมมั้ยครับพร้อมพร้อมเลยอุ้ยเกือบแตกอ่ะมีคนตาลอยอีกแล้วครับ EP นี้ไม่ตอบไม่รู้เฮ้ยจริงดิแม่ไม่ต้องตอบให้หนูเดี๋ยวสองพยางคือง่ายมากน้องฟิวไม่รู้อ่ะนี่ไงไม่แค่พ่ออยากรู้ว่าเขาจะรู้ไหมเฮ้ยบาร์บีกันยังงงอยู่ตาลอยอ่ะยอมเถอะแม่ตอบแล้วนะไม่เดือนนะตอบว่าแก้วมังกรพี่ฟิวอ่ะแก้วมังกรน้องฟิวอ่ะไม่เคยบอกสองพยางไม่มันเป็นมังกรไงพูดผิดพูดผิดพี่สองพยางพ่อขอโทษก็จะมีลูกสองอันก็มีแก้วกับมังกรคำตอบนะครับแก้วมังกรอ๋อผมบอกเขาสองพยางค์ก็ไปสองพยางค์มาแล้วอย่าตอบเลยเมียมังกับเมียอะไรอ่ะพ่อบอกผิดพ่อบอกผิดโอ้ถ้าตอบผิดก่อนแล้วเนี่ยเมียมังกับเมียแล้วครับไม่เดือนนะครับตอบถูกนะครับกังแมวแก้วมังกรพี่แกงหนอพอมาแก้วมังกรอ่ะงงเลยอ่ะใช่เหรอเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับข้อที่2นะพร้อมมั้ยครับทุกคนพร้อมลุยเผื่อคนแรกตอบผิดไงทำเหมือนง่ายตอบไม่ได้แบบยากตอบได้วะเนี่ยนี่ไงไปทางคนอื่นเมื่อกี้ให้แม่ตอบเถอะไม่เมื่อกี้ไม่ได้แล้วใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจริงๆใครคนแรกเมื่อกี้พี่พิมตอบว่าสวรรค์ไม่เดือนอ่ะสวรรค์น้องฟิวอ่ะสวรรค์ตอนแรกมองอันแรกเป็นเล็กโอเคเฉลยนะสวรรค์นะครับข้อสองทีมจะตีคู่มาพร้อมกับแม่จริงๆมันตรงตัวนะมีเสาแล้วก็รถเสาก็เป็นแท่งแบบตั้งเขานอนอยู่ไงพี่บอกเลยเลยไม่รู้ว่าเป็นสาวตั้งตรงคลิปนี้ฟิวตาลอยตั้งแต่ต้นข้อที่3นะครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมพร้อมเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยอะไรเมตาลอยอ๋อเมตาลอยเมื่อกี้ใครเห็นบ้างอยู่กันอยากเห็นหน้าน้องฟิวตอบว่าฝรั่งพี่ฟิมฝรั่งไม่เดือนฝรั่งเพราะอะไรเพราะว่าฝรั่งไงเพราะว่าฝาหลังฝากับหลังก็ฝาหลังไงหลังแค่ใช่ฝาหลังเหรอทำไมมันไม่เป็นฝรั่งแบบคนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ก็หลังปอหันหลังมันใช่คำโอเคครับผมเฉลยนะข้อที่สามนะฝรั่งน้องฟิวตอบถูกครับเย้ได้แล้วข้อนี้เย้ตอนนี้เขาแบบมาคนละข้อเลยนะไม่ธรรมดานะครับเนี่ยวันนี้น้องฟิวเริ่มมาแล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่4กันเลยดีกว่านะครับพร้อมลุยอ้าวลอย2เฮ้ยเอาจริงจังหน่อยดิเฮ้ยดูมันเต็มเลยนะฟิวอันแรกไม่ไปสังเกตเลยนะคือแค่เขียงเลยหนูหั่นปลารสเขียงปลารส
ไม่ได้ตอบว่าสับปะรดพี่ฟิล์มสับปะรดน้องฟิวสับปะรดก็ภาพแรกมันเป็นภาพสับไงแล้วก็มีปลาเนียวคิดว่าเป็นหั่นหั่นปะรดเป็นเหี่ยวมันคือผลไม้ชนิดไหนเนี่ยก็อันแรกที่เราบอกพี่อู๋ข้างหมูแบบมันเป็นหมูสับอ่ะเออมันจะง่ายกว่านี้ตอนนี้ไม่เดือดตอบถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะเราหั่นปลาลดเที่ยนเลยเอาล่ะเดี๋ยวมาดูข้อที่5กันเลยดีกว่านะครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมเริ่มเลยโอ้ยอะเดี๋ยวโดนตาลอยอีกหนึ่งเลยฟิล์มโอ้ยน้องฟิล์มตอบว่ามังคุดแม่มังคุดพี่ฟิล์มมังคุดเพราะว่ากั๊กกะละมังกับครุฑลูกครุฑแล้วหนูอ่ะจะกะลาไม่มีอะไรคิดว่าอะไรทีแรกหนูแบบในหัวไม่มีคำว่ามังอยู่ข้างหน้ากะละมังเออมันใช้แบบเป็นกะละมังหรืออะไรมันคือแบบใบ้คำจากภาพไงใช่ไหมเราต้องแล้วก็ต้องไปบวกคำอีกทีกว่าจะจับจุดถูกคนอื่นเขาตอบไปหมดความรู้สึกก็เหมือนหนูนั่นแหละอ้าวมาเฉลยนะครับข้อนี้ก็คือมังคุดนะครับน้องฟิวตอบถูกนะไม่ง่ายก็ไม่ยากใช่ไหมใช่มาเดี๋ยวเราไปดูภาพที่6กันเลยดีกว่านะครับจะหมดแล้วว่ะไวมากเลยนะคลิปนี้บอกเลยพร้อมไหมครับพร้อมเลยโอ้ยหุยไม่ทันดูแม่เลยพูดไปแล้วอะไรอ่ะไม่เห็นอะไรบ้างเห็นนางรำแล้วอะไรอีกแมงมุมอะไรแมงมุมแม่ล่มเหรอใหญ่โอ้ยน้องฟิวตอบว่าใหญ่ไม่300แล้วอ่ะพี่ฟิล์มอ่ะล่มใหญ่เออไม่เดือดนะเออล่มมุกเดี๋ยวเราไปดูคำเฉลยกันนะครับนั่นก็คือล่มใหญ่นะครับตรงตัวเลยนะล่มแล้วก็ใหญ่แมงมุมนะครับจริงเราคิดไม่ถึงว่าเราก็ชอบไม่อันนี้คือหนูว่ามันง่ายมากเลยนะแต่แม่มัวแต่บอกว่ามันคือแมงมุมไม่กระล่มมันล่มเหรอเอาละครับต่อไปนะจะเป็นภาพที่7แล้วนะครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมตั้งใจเกินพร้อมลุยโอ้เจ็บน้องฟิวแล้วก็พี่ฟิล์มอะไรอ่ะแล้วก็แม่เดือนแม่เดือนดูก่อนฟิวไม่ใช่ฮะมันมีอะไรบ้างแม่ดูมือนะมันมีอะไรบ้างแม่อันแรกคืออะไรมาภาพที่2ลาแล้วภาพที่3ก็อ๋อมะละกอจริงเหรอใช่หนูยังไม่ทันพูดเลยน้องฟิวตอบว่ามะละกอฟิวได้อย่างนั้นเนี่ยแม่เพราะว่าก็มีม้ามีลาแล้วก็กอไผ่เออนี่ไงหนูทำท่าอยู่ตื้อๆๆสับมะละกอแม่เนี่ยเฉลยนะครับมะละกอตอบช้ากว่าน้องนิดเดียวตลอดไม่งั้นหนูรวยแล้วแล้วกดเลยแม่ดีเลยอ่ะยอมรับเลยเอาละครับภาพนี้นะต้องตอบให้ไวนะคือมันง่ายมากนะอันนี้เป็นภาพที่8นะครับ EP นี้เรามีแค่9ภาพนะครับพร้อมไหมครับพร้อมลุยโอ้ยหนูว่าแล้วมันต้องมีคำนี้พี่ตอบว่าลิ้นจี่ไงพี่เฟียมอ่ะลิ้นจี่แม่อ่ะมันก็ตรงตัวกับลิ้นจี่ก็บอกว่าแม่ลิ้นเข้าจี่ป่ะข้างหน้าจี่มันมีขีดๆนะอันนี้ถูกเนี่ยมันก็ตอบสิโอเคนะข้อที่8นะครับเฉลยนะครับนั่นก็คือลิ้นจี่นะครับอะไรอ่ะตอบถูกอีกแล้วถูกแล้วอ่ะ500แล้วเหรออุ้ยก็เทียบกับตัดเงินจี่ได้อยู่แล้วอันต่อไปเดี๋ยวได้หนูก็600เหมือนเดิมเลยเนี่ยจริงดิเหลือข้อสุดท้ายแล้วนะใช่มันไวจังอ่ะเอาละครับข้อนี้นะจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับตั้งใจนะตั้งใจมาตลอดแต่ตอบไม่ได้เลยง่ายนะพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมลุยอะไรนี่เออเร็วดิเออเร็วดิเร็วไม่ได้จูบคำละไหนพี่เอาละครับแม่บอกไม่ได้นะพี่ฟิล์มตอบว่ากีวีน้องฟิวกีวีเพราะว่าอะไรอธิบายแม่ฟังหน่อยกีเกาหลีตอนแรกจะตอบกีล่องเออเหมือนกันมันเป็นล่องๆเลยอ่ะกีล่องกีหันหรืออะไรสักอย่างอ่ะพี่ยนไม่ใช่หวีอ่ะเดี๋ยวไม่รู้แ
นี้หัวมันขึ้นมาแล้วไม่ได้นึกถึงผลไม้เลยปีร่องเหรอเฮ้ยมันต้องอยู่ในประเทศไหนสักแห่งหนึ่งแม่เดี๋ยวไปเสิร์ชหาดูปีห่างหรืออะไรก็ไม่รู้ขี้ร่องมาเฉลยนะครับข้อสุดท้ายนั่นก็คือคีวีนะก็จะมีกีต้าร์ครับหวีใช่ไหมแต่ว่าคำว่ากีหายไปมีคำว่าต้าอยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นพี่ฟิล์มต้องไปบอกว่ากีหายโอเคนะครับผมข้อนี้นะพี่ฟิล์มตอบถูกเอามาเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับฟิลนะครับตอบถูกไป5ข้อนะครับแม่เดือน2ข้อพี่ฟิล์มสองข้อนะเอาแบบนี้อีกนะคะอยากเล่นอีกสัก10 EP จัดไปครับผมแต่ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยแล้วของรางวัลลดลงจริงดิจะเล่นแบบนั้นใช่ไหมสมมติตาที่หนึ่ง20 30 40แล้วใครจะไม่ตอบตาแรกใครจะตอบงั้นเราก็มีเงินรางวัลมาให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับแล้วน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบถูกคนละกี่ข้อก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ขาจะมาทำ EP ต่อๆไปมาให้ดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย